เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางเลนมีการรับแจ้งเหตุให้ไปตรวจสอบผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงหัวด้วยอาวุธปืน .38 คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอริตามาฆาตจากการสอบถามเบื้องต้นจากกลุ่มเพื่อนและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบว่าก่อนเกิดเหตุในเอกคนบาดเจ็บที่โดนยิงเข้าที่หัวไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันเกิดของเพื่อนตั้งแต่หัวค่ำจากนั้นช่วงกลางดึกขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านงานโดยบอกว่าจะออกมาซื้อของหลังจากนั้นก็หายไปเลยเพื่อนไปเจอว่าถูกยิงหัวแล้วก็นอนได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ข้างถนนคุณบุญส่งเป็นปู่ของน้องเอกพามาดูตรงจุดเกิดเหตุสภาพหลานเนี่ยนอนอยู่มีย่าปกคลุมอยู่เขาบอกว่ามีหญ้าคลุมด้วยครับมีหญ้าคลุมตัวหลานผมลบคลุมได้ไหมคลุมด้วยครับถ้าอย่างยิงโป้งมาเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ถนนแต่ผมคิดว่าอาจจะยิงหลานผมเสร็จแล้วอาจจะจับเหวี่ยงแล้วเอาหญ้าคลุมเพื่ออำพรางอะไรประเภทนี้หรือเปล่าคิดว่าชกกันถ้าตาเขียวว่าวันที่7ก็มีใครมาขู่วันนั้นหลานบอกมีใครมาขู่ผมก็ไม่รู้จักชื่อบอกขี่รถสีขาวแต่เขาบอกกับหลานผมแต่เขาไม่ได้มาบอกผมไอ้หลานรู้ว่าไงครับเขาก็บอกว่าไปบอกกับพ่อเขาว่ามีรถฟีโน่สีขาวมันจะชักปืนยิงหรือจะชักมีดฟันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันเกินไปอ่ะทำโอ้โหมันทำเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้หลานรอคำสั่งตอนนี้ก็พูดง่ายๆคืนนี้จะรอดหรือเปล่าครับเพราะหมอเมื่อกี้โทรมาหาผมบอกว่าคุณปู่ทำใจให้ดีผมบอกว่าดึงไว้ก่อนกลัวย่าเขาน็อกภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านในเอกตอน 4:48 นเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะออกจากบ้านแล้วไปมีเรื่องขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะเพื่อนหลังจากนั้นคือตอน 1:00 เพื่อนในเอกขับรถมาบอกตาบุญส่งให้ไปดูหลานเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมวงจรปิดตอนก่อเหตุคือเที่ยงคืน46นาทีชื่อในไอซ์ในมิ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วเข้าไปซื้อของนี่คือแก๊งก่อเหตุนะคะหลังจากนั้นแป๊บเดียวน้องเอกขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวมาซื้อของจริงๆเจอกับไอ้เจ้า2คนนี้แต่ตอนที่อยู่ในร้านน่ะคือไม่แน่ใจเขามองหน้ากันหรืออะไรหรือเปล่าขี่มาแล้วนะและพอเดินเข้าไปในร้านก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นอริเก่ากันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เอกซื้อของเสร็จมิ้นไอซ์ขับรถออกจากร้านไปแต่ด้านไปรับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นมือปืนชื่อว่าไอ้เจ้าต้าพอ3คนขับมาถึงแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ประกบไล่ตามในเอกต้าอายุ17ปีเป็นคนยิงเยาวชนเหมือนเดิมมิ้นกับไอซ์ที่บอกว่าไปเจอที่ร้านถูกไหมก็อายุ16 17เหมือนกันจากคำให้การทั้งหมดเนี่ยให้การรับสารภาพเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วผู้ก่อเหตุเห็นว่าเอกเนี่ยอริเก่าตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยมาซื้อของที่ร้านชำตอนนั้นมิ้นกับไอซ์เนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพอดีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาเป็นอริเก่าไปตามต้าฮะแล้วมาก่อเหตุฆาตกรรมกันเกิดขึ้นส่วนพ่อของคนที่ก่อเหตุก็มีการบอกเหมือนกันว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเนี่ยไปทำเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อะไรมาจากสาเหตุอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่รู้อะไรเราจะขอโทษยังไงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราเป็นพ่อก็จริงแต่เราเพิ่งมาเราแยกทางกันยู่กับแม่มันแค่นั้นแหละยังไม่ได้คุยอะไรยังไม่ได้คุยกับลูกอย่างเดียวเราเป็นพ่อคนขับคนกลางคนยิงคนขับ